เกรทวรินทร์ขอบคุณพรหมลิขิตทำให้ได้เจอพลังชาวโซเชียลที่ไม่เคยเจอเป็นตัวละครที่คนดูพูดถึงและชื่นชมมากที่สุดอีกคนหนึ่งในละครเรื่องพรหมลิขิตสำหรับเกรทวรินทร์ที่รับบทเป็นสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเมื่อละครจบนักแสดงหนุ่มได้เผยความในใจถึงการรับบทบาทนี้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตขอบันทึกไว้ว่าเป็นละครที่แต่งตัวนานที่สุดขนลุกที่สุดบทยาวที่สุดพูดยากที่สุดและพูดตรงบทที่สุดแล้วรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงตระกูลมากครับสำหรับบทนี้งานที่เราตั้งใจทำในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วได้รับการชื่นชมการพูดถึงในแง่ที่ดีเป็นส่วนใหญ่นั่นทำให้ผมภาคภูมิใจกับผลงานรู้สึกใจฟูรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาและความทุ่มเทที่ตั้งใจทำลงไปกราบสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระหรือสมเด็จพระสันเพชรที่9ด้วยหัวใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของละครที่ถูกผู้จัดและทีมงานทุกฝ่ายคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นช่อง3พระราม4พี่น้องผู้จัดที่นายผู้กำกับและทีมผู้ช่วยที่คอยพอหลักดันระมัดระวังเรื่องบทให้ผมพี่เอ็ดหน้าพี่อิงผมทีมไฟทีมงานที่คอยดูแลทุกๆอย่างทีมเสื้อผ้าที่คอยต่อปากต่อคำทีมพร็อพสำหรับพลังที่มองไม่เห็นสวัสดิการอาหารเติมน้ำทีม PR ของกองและทางช่องฟิลเตอร์ฟินใจหน้าใสกิ๊กทั้งหมดนี้เลยครับกราบงามๆจากใจครับที่สุดแล้วนักแสดงร่วมทุกคนเลยพี่โป๊ปน้องเบลที่เราเคยทำงานด้วยกันแต่ในวันนี้ตัวผมเข้ามาทำงานในอีกบทบาทหนึ่งทำให้ได้มองพี่โป๊ปน้องเบลในอีกมุมมองหนึ่งได้เห็นเสน่ห์ฝีมือและเคมีของทั้งคู่ผมทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมคู่นี้มีเอฟซีมากมายยิ่งนักนางเด่นเอ้ยน้องเด่นคุณถึงจะพูดจาควบคุมไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นน้องที่น่ารักมากและฝีมือดีเลยทีเดียวชมนะและทีมอยุธยาบอยแบนด์ทุกท่านที่ร่วมส่งมอบพลังและร่วมรบในทุกๆฉากเคียงข้างเราขอบคุณ FC ของผมทุกคนเลยสำหรับกำลังใจขอบคุณกำลังใจอีกมากมายในโลกโซเชียลที่ไม่เคยพบเจอกันขอบคุณแฟนๆละครที่จากบุพเพที่เหนียวแน่นะครับขอบคุณรูปจาก IG เกรทขีดล่างไรเดอร์10ชัยธวัฒน์จี้รัฐบาลเคลียร์ให้ชัดทำไมทักษิณมีอภิสิทธิ์นอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก120วันชัยธวัฒน์จี้รัฐบาลเคลียร์ให้ชัดทักษิณนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก120วันใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นหรือไม่วันระเบียบใหม่ราชทัณฑ์ถูกใช้2มาตรฐานหึ่งฝ่ายค้านตรวจสอบแน่เมื่อเวลา 13:40 นวันที่19ธันวาคม2566ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์เรื่องการคุมขังนักโทษนอกเรือนจำที่สังคมมองว่าอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่สังคมจับตาว่าเรามีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานมาโดยตลอดนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเราจึงคาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มีการตั้งคำถามเยอะโดยเฉพาะกรณีนายทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบราชทัณฑ์ในการควบคุมตัวนอกเรือนจำขณะนี้นายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจะครบ120แล้วจึงเกิดคำถามว่าทำไมนายทักษิณถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นเราเห็นด้วยว่าหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลหากโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีศักยภาพไม่เพียงพอผ
ผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้ต้องขังหลายคนมีปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้นายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคนที่ได้รับสิทธิ์นี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมีฐานะแต่คนธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลยจึงเกิดคำถามว่าทำไมนายทักษิณได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียวรักษามา120วันแล้วทำไมถึงได้รับสิทธิ์นี้อยู่เรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยไว้ควรตอบสังคมให้ชัดเจนและเรื่องนี้ทำให้เกิดการตั้งคำถามกับระเบียบราชทัณฑ์ที่ออกมาใหม่ว่าจะเอื้อให้กับนายทักษิณแบบ2มาตรฐานอีกหรือไม่การควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำเป็นเรื่องที่ดีและควรทำมานานแล้วหลายประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีการพัฒนากระบวนการพวกนี้เพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำแต่หากระเบียบนี้จะถูกใช้ในแบบ2มาตรฐานมีใครได้รับอภิสิทธิ์เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ต้องเข้าใจว่าทำไมสังคมถึงตั้งคำถามแบบนี้นายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่ารัฐบาลควรตอบคำถามให้ชัดทั้งสองกรณีเพื่อให้สังคมสบายใจว่าเรื่องนี้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีใครได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนอกจากนี้ระเบียบก็ยังมีปัญหาเช่นไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าใครจะได้รับสิทธิ์พิจารณาคุมตัวนอกเรือนจำบ้างแต่ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ล้วนๆถึงมีปัญหาทั้งเรื่องนายทักษิณและระเบียบที่หละหลวมเมื่อถามเรื่องการเปิดเผยข้อมูลโรคและการรักษานายชัยธวัฒน์กล่าวว่าข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่กรมราชทัณฑ์ต้องตอบคำถามให้ได้ว่ามีเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรว่าทำไมนายทักษิณถึงมีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลเกือบจะ120วันไม่เหมือนกับนักโทษคนอื่นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพรุนแรงเมื่อถามว่าหากรัฐบาลยังเงียบจะทำอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแน่นอนตนคิดว่าฝ่ายบริหารควรตอบสังคมให้ได้ในเรื่องนี้อย่างเงียบและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเศรษฐายินดีร่างกรมสมรมเท่าเทียมเข้าสภาวันที่21ธันวาคมนี้ให้คำมั่นผลักดันเต็มที่เศรษฐาแสดงความยินดีหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกรมสมรสเท่าเทียมส่งเข้าสภาวันที่21ธันวาคมนี้ยันสิทธิสถานะเท่าเทียมคู่สมรสชายหญิงเมื่อเวลา 11:25 นวันที่19ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลเสนอให้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมต่อสภาโดยร่างกฎหมายฉบับที่รัฐบาลเสนอผ่านการได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในขั้นตอนการยกร่างและรับฟังความเห็นของหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศาลยุติธรรมหลังจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้คนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายหญิงสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศต้องถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทุกๆฝ่ายด้วยเข้าใจว่าจะเข้าสภาวันที่21ธันวาคมเมื่อถามว่าจะมีผลทางกฎหมายเกี่ยวกับมรดกและทายาทด้วยหรือไม่
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเท่าเทียมหมดตามที่ชายและหญิงสมรสกันโดยบริเวณโถงกลางชั้นหนึ่งตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวชูมาพรแต่งเกลี้ยงและคณะผู้จัดงานสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดเข็มกลัดสีรุ้งและประชาสัมพันธ์งานเสวนาสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาแสดงวิสัยทัศน์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณและให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะผลักดันสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสำหรับทุกคนในสังคมไทย